คนในหมู่บ้านนี่เขารู้ดีว่าผมเนี่ยเป็นคนใช้เครื่องโคบัลต้าเป็นคนแรกๆเลยครับใช้มาตั้งแต่ลูกผมเกิดนะครับจนลูกผมเรียนจบปริญญาตรีนะครับเปลี่ยนจากเครื่องเก่ามาเป็นโคบัลต้าอาร์ทีพัดใหม่กับพ่อลุงเชิดรู้สึกว่าเท่ครับไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองมันเขินเปลี่ยนมาใช้อาร์ทีพัดใหม่ไฟหน้าสวยมีแต่คนมาดูอาร์ทีพัดใหม่แรงดีทนทานอยู่ไปอีกนานประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะพี่เชิดเขาใช้ดีนะเห็นว่าดีแล้วก็ไปซื้อบ้างคนนี้คนมาดูคนนู้นก็มาดูคนนู้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อลุงเห็นทุกคนอยู่ดีมีความสุขลุงก็ดีใจแล้วเครื่องยนต์ดีเซลคูบาต้าอยู่คู่เกษตรกรไทยตลอดไป